ก็สวัสดีครับพบกับผมนะครับต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับวันนี้ก็มีของมาส่งนะครับเป็นแหวนนะครับได้สั่งไว้ครับแหวนพัดรวยพัดหิงนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับบุญยกาโมวัดที่ด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เพิ่งได้มาครับวันนี้ไม่ได้ไปทำงานก็จุบันตุจีนโทษครับก็จะมาดูกันนะครับแต่ไม่ขอเปิดเผยชื่อด้านหน้านะครับก็เลยจะมาเปิดด้านหลังแทนครับผมขอปิดบังรายชื่อไว้นะครับรายชื่อผู้ส่งและชื่อผู้รับนะครับผมก็เราจะเปิดต้นด้านหลังแทนนะครับผมไม่ว่ากันนะครับมาดูครับมาไม่ใหม่เลยครับก็ช่องของผมก็จะเน้นแบบเครื่องรางหรือวัตถุมงคลนะครับครับผมดูข้างในโอ้โหไม่ใช่แล้วทิ้งไปนะครับผมก็ขอแยกปรับกล้องนิดนึงครับมาดูครับครับผมไม่ใหม่นะครับแหวนหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นพัดรวยพัดทิ้งนะครับใหม่ๆนะครับเนี่ยยังไม่ได้แกะซีนเลยนะครับจองไว้ตั้งแต่ปีกาย2ตุลานะครับก็มาลุ้นกันเลยครับซีนมาอย่างดีนะดูครับเราจะได้เนื้ออะไรไปลุ้นๆพร้อมๆกันเลยนะครับผมมันจะยากแท้ตายดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนไปทำไมจะยากจังนี่แป๊บนึงชูนะครับสักครู่ไปแกะไปถึงปลายหรือไงนี่โอ้ยแป๊บนึงครับครับผมต่อนะครับมาดูกันครับโอ้แกยากจังเลยแกยังไงนี่โอ้นั่นแหละครับอ่าฮะใส่70บาทโถอ่าฮะทำไมวงใหญ่จังจ้าวเอ้ยสวยนะแต่มันคือวงใหญ่แท้ครับครับผมดูครับดูนะโถมันใหญ่โพดนี่เนาะมันใส่นิ้วโป้งมือดีมั้ยตัวนี้มั้ยมาดูครับดูคมสวยงามนะสวยเต็มมันใหญ่เกินไปนะครับดูนะนี่แหละครับไซส์70โอ้โหครับผมดูนะครับโอ้สวยนะครับดูอักขระนะครับดูอักขระด้วยดูนะครับลงสีน้ำเงินเนื้อทองแดงนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับออกจะชัดครับดูชัดๆนะครับหน้าหลวงพ่อนะครับสวยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะด้านข้างนะครับดูนะครับนะครับวัดห้วยด้วนนะครับปีข้างครับดูชัดๆครับ
ไปนะครับอันนี้เป็นรูปสิงห์นะครับอัคคระนี่นะแต่คล้ายๆกันเนาะกับแหวนที่ผมทำชิปลงไปนะดูครับเปรียบเทียบใส่กันก็ได้นะครับผมดูครับอันนี้ใส่นี่ผมไม่รู้นะนี่ดูอักขระด้านหน้าคล้ายๆกันนะผมว่าดูนะเด้เลยตัวเดียวกันเด้เลยอักขระเดี๋ยวอักขระตัวนี้ผมจะไปแปลมาอีกนะครับผมจะหาวิธีแปลมีนะครับก็มาดูด้านในครับด้านในวงเวียนนะดูครับนี่นะครับร้านนี้พัดรวยพัดเฮงนะครับด้านในมีธงเงินนะด้านข้างโอ้ยไม่ชัดนะครับขอโทษครับดูครับเนี่ยชัดแล้วมีโคตรสารานะครับ745โอ้โหเลขนะครับผมน่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะดูรวมเลยนิ้วผมโอ้ยไซส์นี้ผมไซส์60ด้านนี้ได้หลวมไปเนาะดูหลวมครับก็ดีนะครับได้มาเขาไม่ได้ว่าอะไรครับผมสวยครับเก็บสะสมครับผมไม่เนี่ยผมอาจจะสั่งมาอีกนะครับเวียนดูครับสวยนะก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะผมก็น้องใหม่นะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปหรือข้อมูลอะไรไม่ชัดเจนก็แนะนำผมด้วยนะครับติชมผมด้วยนะครับถ้าคนดูนะครับมีคนดูก็กรุณาติชมผมด้วยนะครับแนะนำผมด้วยนะครับอะไรไม่ชัดเจนยังไงก็บอกผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอขอบคุณครับ